มาดูโจทย์ข้อ2นะเด็กคนหนึ่งได้แกว่งลูกบอลมวน50กรัมซึ่งยึดอยู่ที่ปลายเชือกที่มีความยาว1เมตรโดยแกว่งในระนาบดิ่งด้วยความเร็วคงที่จงคำนวณหาความเร็วที่ต่ำที่สุดที่ทำให้ลูกบอลสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมดังแสดงในรูปพร้อมทั้งคำนวณหาแรงดึงในเส้นเชือกทีเมื่อลูกบอลอยู่ตำแหน่งที่2ดังรูปเป็นข้อสอบเก่ามิดเทอมตุลาคม61นะก็จะเป็นการเคลื่อนที่วงกลมระนาบดิ่งซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพิกัด NT ที่เราเรียนอยู่นะทีนี้ในการทำเนี่ยเราก็จะมาตั้งพิกัด NT ในรูปของเราก่อนในจุดที่1และจุดที่2เลยจุดที่1เนี่ยพิกัด N ก็คือพิกัดที่จะพุ่งเข้าหาศูนย์กลางใช่ไหมแบบนี้แล้วพิกัด T ก็คือจะตั้งฉากกับพิกัด N ก็จะได้แบบนี้จุดที่1ก็เหมือนกันก็จะพุ่งเข้าหาศูนย์กลางแบบนี้เลยพิกัด N แล้วก็พิกัด T แบบนี้ทีนี้ในการจะแก้โจทย์เนี่ยเราก็จะมาทำที่จุดที่1กันก่อนนะจุดที่1เราก็จะมาเขียนผังอิสระหรือก็คือฟรีบอดี้นะว่ามีแรงอะไรกระทำที่จุดที่1บ้างเราก็จะมาดูนะจุดที่1แรงที่กระทำก็คือมี mg ของลูกบอลถูกไหมลงตามแรงโน้มถ่วงแบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีอะไรอีกก็จะมีแรงตึงเชือกเนาะแรงตึงเชือกก็จะพุ่งออกจากวัตถุไปตามเส้นเชือกแบบนี้ที่อีกตัวนึงหมดแล้วมีแค่2แรงเราก็จะมาใส่สมการซิกมา F เท่ากับ MA นะมาดูกันจากซิกมา FN เท่ากับ MAN ผลรวมแรงรับในแกน N ก็จะเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งในแกน N แรงรับมีอะไรบ้างก็จะมี T บวก MG ถูกไหมก็จะเท่ากับ M คูณ AN ทีนี้เราไปดูโจทย์อีกทีนะโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าให้หาความเร็วที่ต่ำที่สุดที่ทำให้ลูกบอลสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ถูกไหมก็คือให้หาความเร็วต่ำสุดที่เคลื่อนที่ได้ครบรอบใช่ไหมของวงกลมนั่นหมายความว่าถ้าเป็นความเร็วต่ำสุดและเคลื่อนที่ครบรอบเนี่ยมันจะหมายความว่าแรงตึงเชือกบนจุดสูงสุดของการแกว่งเนี่ยจะไม่มีนะก็คือเอาง่ายๆคือจุดที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีแรงตึงเชือกอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดแรงตึงเชือกทิ้งไปได้เลยตรงนี้จะเป็น0ทีนี้สมการเราก็จะเหลืออะไรเราก็จะเหลือแค่ mg เท่ากับ man เราก็จะได้ว่า an นะมีค่าเท่ากับ g ไปโดยปริยายเลยก็คือเท่ากับ 9.81 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ถูกไหมอันนี้ m ตัด m ทีนี้พอเราได้ความเร่ง an แล้วเราก็จะสามารถหาความเร็วได้ถูกปะจาก an เท่ากับ vt กำลัง2ส่วน r ถูกไหม an ก็คือ 9.81 ก็เท่ากับ vt กำลัง2ส่วน r คือกี่เมตร r คือ1เมตรก็ส่วน1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า vt ของเรานะมีค่าเท่ากับ 3.1321 เมตรต่อวินาทีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความเร็วต่ำสุดที่ทำให้เคลื่อนที่ได้ครบรอบพอดีนะทิศทางไปทางไหนทิศทางก็จะไปทางซ้ายเนาะเพราะว่าเราดูจากทิศของวงกลมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถูกปะมันเคลื่อนที่ทวนเข็มเพราะนั้นตรงจุดที่1เนี่ยมันก็ต้องไปทางซ้ายถูกปะอันนี้คือเราเทียบจากจุดที่1นะเทียบจุดที่1อันนี้จะเป็นคำตอบตัวแรกของเราต่อมาโจทย์ให้ไปหาอะไรแรงตึงเชือกที่ตำแหน่งที่2เราก็จะไปฟรีบอดี้ที่ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2มีอะไรมีแรงอะไรบ้างก็จะมี mg ถูกไหมลงมาแบบนี้แล้วก็มีแรงตึงเชือกพุ่งออกจากวัตถุไปหาเส้นเชือกแบบนี้เราก็เข้าสมการรวมแรงนะก็คืออันนี้คือจุดที่1อ่ะ1อันนี้จุดที่2ซิกมา fn เท่ากับ man เหมือนเดิมแล้วมีแรงอะไรบ้างก็จะมีแรง T ลบ MG ถูกไหมเราก็จะเอาทิศที่เหมือนกับแกน N ขึ้นก่อนเนาะคือให้ทิศตาม N เป็นบวกเท่ากับ M คูณ AN แบบนี้ทีนี้เราต้องการหา T เราก็จะย้าย MG ไปฝั่งขวาทั้งหมด T ก็เลยเท่ากับ MAN บวก MG แบบนี้ถูกไหมดึงตัวร่วม M ออกมาเราก็จะได้ว่า T เท่ากับ m a n บวก g แบบนี้
เราก็แทนค่าลงไปนะมวลของลูกบอลก็คือ50กรัมก็คือ50ส่วน 1,000 คูณกับ AN บวก G ก็คือ 9.81 บวก 9.81 กดขึ้นขึ้นเลขออกมาเราก็ได้ว่าแรงตึงเชือกที่จุดที่2นะมีค่าเท่ากับ 0.981 นิวตันเป็นคำตอบของข้อนี้อีกอันนึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว